เมื่อวานนี้นะครับคณบดีคณะแพทยศาสตร์10คณะในฐานะคณะที่ปรึกษากระทรวงสาธารณสุขในสบคนะครับก็ออกแถลงการสนับสนุนครับมาตรการการฉีดวัคซีนสลับเข็มแล้วก็วัคซีนเข็มกระตุ้นภูมิคุ้มกันสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้ากันครับโดยคณะที่ปรึกษาสาธารณสุขในสบคเขามีความเห็นออกมานะครับว่ามติคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติเป็นมติที่ควรได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนครับโดยมีเหตุผลสนับสนุนดังต่อไปนี้สำหรับมาตรการการฉีดวัคซีนสลับเข็มสำหรับประชาชนกลุ่มเป้าหมายครับ1เขามองครับว่าเชื้อก่อให้เกิดโรคโควิด-19 สายพันธุ์เดลต้าหรือว่าสายพันธุ์อินเดียในประเทศไทยตอนนี้ครับโอ้โหเพิ่มขึ้นกันอย่างรวดเร็วครับระบาดมากเป็นวงกว้างโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ก็ได้รายงานมาครับว่าในกรุงเทพเนี่ยมีเชื้อโควิดสายพันธุ์เดลต้าเป็นสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกๆวันแล้วก็ล่าสุดก็พบว่ามีสายพันธุ์เดลต้าร้อยละ69เลยฮะจากข้อมูลสำรวจรายสัปดาห์ทั้งนี้สายพันธุ์เดลต้าเนี่ยแพร่ได้เร็วอัตราการตายก็สูงและดื้อวัคซีนด้วยนะครับวัคซีนที่พัฒนาจากสายพันธุ์เดิม 2. ผลการศึกษาภูมิคุ้มกันชนิด neutralizing antibody ต่อสายพันธุ์เดลต้านะครับก็พบครับว่าวัคซีน AstraZeneca เข็มแรกและ Sinovac 2เข็มไม่พอครับไม่พอกระตุ้นภูมิคุ้มกันต่อสายพันธุ์เดลต้าได้ไม่ดีนัก 3. วัคซีน AstraZeneca 1เข็มครับยังกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้ไม่สูงพอที่จะกันการป่วยหนักจากสายพันธุ์เดลต้าทำให้ต่างประเทศเนี่ยเช่นประเทศอังกฤษครับประกาศร่นระยะเวลาการฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกาเดิมเนี่ยต้องเว้นเข็ม1กับเข็ม2 12สัปดาห์ร่นมาเป็น8สัปดาห์ครับ4วัคซีนซิโนแวค2เข็มกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้ไม่สูงพอที่จะกันการป่วยหนักจากสายพันธุ์เดลต้าได้ทำให้มีรายงานบุคลากรทางการแพทย์เสียชีวิตหลายร้อยรายในประเทศอินโดนีเซียครับ5ในระบบการให้วัคซีนของประเทศไทยครับผู้ที่ได้รับวัคซีนโควิด-19 แบบสลับชนิดโดยเข็มแรกฉีดซิโนแวคและตามด้วย AstraZeneca เข็มที่2เนี่ยตอนนี้มีจำนวน 1,102 รายเนื่องจากสาเหตุบางประการทำให้ไม่สามารถรับวัคซีนซิโนแวคเข็ม2ได้นะครับเช่นเกิดภาวะไม่พึงประสงค์หลังฉีดซิโนแวคเข็มที่1พูดง่ายๆอ่ะเข็มที่1คุณฉีดซิโนแวคแล้วแพ้วัคซีนเข็มที่1เข็มที่2เค้าก็เลยฉีดสลับยี่ห้อให้เป็น AstraZeneca นะครับก็มีคนที่มีอาการแบบนี้เนี่ยทั้งหมด 1,102 รายครับแล้วก็คนเหล่านี้ครับได้รับการติดตามผลข้างเคียงอาการไม่พึงประสงค์นะครับยังไม่มีรายงานครับว่ามีอาการแพ้รุนแรงหรือเสียชีวิตและยังไม่มีรายงานการติดเชื้อเรื่องของโรคโควิดครับคนกลุ่มนี้ถือว่าเป็นฐานข้อมูลของกรมควบคุมโรคครับวันที่5กรกฎาคม2564ส่วนผลการศึกษาระดับภูมิคุ้มกันของผู้ที่ฉีดวัคซีนโควิด-19 สลับชนิดกันครับชนิดแรกคือซิโนแวคและตามด้วยแอสตราเซเนกาเป็นเข็มที่2จำนวน36รายดูโดยคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจำนวน17รายแล้วก็กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ร่วมกับสวทช.วิจัยพบว่าระบบภูมิคุ้มกันหลังฉีดวัคซีนสลับชนิดสูงกว่าครับกับผู้ที่ได้รับวัคซีนซิโนแวค2เข็มถึง8เท่าและผลการตรวจภูมิคุ้มกันต่อเชื้อสายพันธุ์เดลต้าก็พบว่าภูมิคุ้มกันต่อเชื้อสายพันธุ์เดลต้ามีค่าสูงทุกรายอนุมานได้ครับว่าประสิทธิภาพของวัคซีนสูตรนี้ต่อสายพันธุ์เดลต้าน่าจะอยู่ประมาณร้อยละ80ครับการให้วัคซีนโควิด-19 แบบสลับชนิดทั้งแบบซิโนแวคแล้วต่อด้วยแอสตราเซเนกาน่าจะทำให้ผู้ได้รับวัคซีนมีภูมิคุ้มกันสูงสามารถต่อสู้กับเชื้อสายพันธุ์เดลต้าได้รวดเร็วกว่าการที่จะได้แอสตราเซเนกา2เข็มห่างกัน8สัปดาห์หรือโดยการให้วัคซีนแบบสลับชนิดซิโนแวคและแอสตราเนี่ยนะครับน่าจะทำให้ภูมิคุ้มกันต่อการต่อสู้เชื้อสายพันธุ์เดลต้าสูงขึ้นเมื่อผ่านไป 5-6 สัปดาห์ครับครับเนื่องจากประเทศไทยครับตอนนี้มีซิโนแวคเป็นจำนวนมากนะครับสำหรับวัคซีนซิโนแวคในสถานการณ์ที่เชื้อสายพันธุ์เดลต้าระบาดอย่างรุนแรงก็ต้องเร่งสร้างภูมิคุ้มกันให้สูงและรวดเร็วเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดจากการใช้วัคซีนที่มีอยู่นะครับในการป้องกันการป่วยหนักและเสียชีวิตจากสายพันธุ์เดลต้ามติของคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติเมื่อวันที่12กรกฎาคมที่ผ่านมามีความเหมาะสมแล้วในสถานการณ์ปัจจุบันครับแต่ยังไงก็ตามครับสำหรับมาตรการการให้วัคซีนเข็มกระตุ้นอีก1เข็มพูดง่ายๆเข็มที่3ใครที่ฉีดซิโนแวคไปแล้ว2เข็มแล้วมาต่อด้วยแอสตราเซเนกาเนี่ยสำหรับบุคลากรด่านหน้านั้นนะครับอันนี้เป็นไปตามข้อมูลที่ได้ติดตามการตรวจภูมิคุ้มกันหลังได้รับ
วัคซีนซิโนแวค2เข็มครับพบว่าระดับภูมิคุ้มกันไม่สูงพอสำหรับที่จะต่อสู้กับเชื้อสายพันธุ์อินเดียอันนี้คือคนที่ได้รับซิโนแวค2เข็มก็เลยมีคนมีคำแนะนำครับให้ฉีดกระตุ้นกับบุคลากรด่านหน้านะครับโดยอาจจะฉีดเป็น AstraZeneca หรือวัคซีนชนิด mRNA อย่างน้อย4สัปดาห์หลังจากฉีดซิโนแวคเข็มที่2ครับซึ่งมติดังกล่าวครับเป็นเรื่องเร่งด่วนเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าที่ต้องปฏิบัติภารกิจคัดกรองตรวจวินิจฉัยแล้วก็รักษาผู้ป่วยโควิดสายพันธุ์เดลต้าอย่างใกล้ชิดครับซึ่งไม่สามารถรอให้มีหลักฐานพิสูจน์ทราบว่าวัคซีนซิโนแวค2เข็มไม่ได้ผลหรือการพบบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าป่วยหนักหรือเสียชีวิตได้ครับดังนั้นแม้จะยังมีหลักฐานถึงประสิทธิภาพที่ชัดเจนแต่เนื่องจากข้อมูลยืนยันครับว่าการให้วัคซีนเข็มกระตุ้น1เข็มหลังจากซิโนแวค2เข็มไปแล้วเนี่ยสามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้อย่างชัดเจนและพบผลไม่พึงประสงค์รุนแรงได้ไม่บ่อยด้วยครับจึงเห็นสมควรสนับสนุนมติของคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติในการดำเนินการเรื่องนี้อย่างเร่งด่วนเพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้ามีความปลอดภัยและสามารถดูแลประชาชนในสถานการณ์วิกฤตเช่นนี้ต่อไปครับ